นั่นแหละฮะแล้วก็พลังแฝงต่างๆที่มาโดนปรับลดด้วยนะครับอย่างเดวิลวิคิดดิ้งนี่โดนหนักมากครับเรื่องของดีเฟนซีฟหรือว่าพลังป้องกัน 10% เนี่ยมันหายไปเลยนะครับมันก็เลยจะทำให้ตัวสายแอสซินที่ใช้ตัวเดวิลวิคิดดิ้งเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นครับกับดาเมจ 10% ก็ถือว่าเยอะมากนะในช่วงเลดเกมโอเคครับมาดูในเกมนี้กันครับการแบนนี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เห็นทีมมี่แบนในเฟสที่1นะครับผมทำให้เห็นแล้วว่าเอ้ยทีมมี่มันก็มีความมีมูลค่ามากกว่าเดิมนะครับผมตัวนี้ก็จะชัดที่สุดครับแล้วนี่แหลกหลุดออกมาฮะหลังจากที่ตัดสินใจนะครับในการแบนตัวของลิเตอร์ทาง The First One มี Fallen นะครับผมนะครับ Valentino หลุดแล้วผมนี่เหรออะไรพวกนี้ใช่ Valentino น่าจะเป็นลัมเบอร์กับบราวิลแหละมาหลอกอลิสครับแต่ทีก็อูดเนี่ยอัพสุดก็จะเป็นมาหลอกคาเฟนี่ใช่ๆๆเห็นได้บ่อยนะเห็นได้บ่อยโอเคครับจะเอาบดีไหมฮะมาหลอกอลิสนะผมอลิสแต่อลิสหยิบค่อนข้างไวเลยนะแต่อลิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีแหลกผมว่าดีแหลกสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีแผนการเล่นแบบของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับมาหลอกอลิสนี่เป็นตัวที่แบบค่อนข้างที่จะไปเน้นขยี้ดีแหลกพอสมควรนะครับผมULE ครับหรือว่าพลังในการพาเพื่อนไปแก๊งนะครับและคุมไฟอลิสทำได้ดีครับพร้อมกันมาหรอกครับซึ่ง2วงที่ลงไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ฝั่งข้ามเล่นยากแหละแต่อลิสนี่พลังในการไหมอาจจะไม่ตรงพลังเหมือนเดิมนะครับถ้าจำผิดเนี่ยเหมือนจะมีการปรับมาแล้วนะครับว่าอลิสจะไหมเฉพาะตัวที่มันโดนนะตรงนั้นนะครับตัวที่เดินเข้ามาใหม่ไม่โดนไหมแหละครับผมโดนแค่ดาเมจอย่างเดียวก็ถือว่าปรับค่อนข้างเยอะครับแล้วนี่ฮะเอาไปเลยครับผมได้ฟอร์ติโน่ด้วยแล้วมาเป็นลัมเบอร์นะกำลังมองอยู่ครับผมเอาลัมเบอร์มาในการเล่นลักษณะในการสร้างพื้นที่ในการเล่นด้วย CC นะครับแล้วก็นี่ฮะล็อกไปแล้วครับผมลัมเบอร์ฟอร์ติโน่ครับลัมเบอร์ฟอร์ติโน่ยังไม่หยิบแครี่กันคู่เลยนะครับกะจะเอามาเคาน์เตอร์เหรอครับเคาน์เตอร์ป่าเคาน์เตอร์แครี่เฮ้ยสกัดโอ้โหสกัดก็มีการปรับมานะแต่ว่าตัวที่น่าใช้กว่าสกัดก็มีเยอะๆอยู่นะครับเราเป็นยีน่าครับพอมาเป็นยีน่าก็ถือว่าตัวไดฝั่งทีมเดอะเฟิร์สวันโหดมากเลยนะตัวไดและตัวพาไดค่อนข้างดีเลยนะครับกับกันเดวิต้าก็มีตัวเบรกนะครับอย่างลัมเบอร์นะก็ถือว่าโอเคนะหยิบตัวเบรกมาแล้วก็ฟอร์เรติโน่ไหนๆก็หยิบมาก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าทีนี้ทางทีมเดอะเฟิร์สวันก็ไม่น่ามีปัญหาในการจะต้องมาแบนซีเนียลนะเพราะว่าเขาก็หยิบตัวซัพพอร์ตมาแล้วนะไม่น่าจะเป็นซีเนียลนะไปตัดตัวอื่นดีกว่านี่ฮะไปเป็นเอเลนดอร์นะที่ถูกตัดออกนะครับตัดเอเลนดอร์ทิ้งนะครับแต่ตัวของเดวิต้าเฟิร์สวันนี้ยังทีมเดอะเฟิร์สวันยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้เลือกตัวป่ามิดเลนโอ้นะครับตัวตอนแรกก็คิดว่าฝั่งของทีมเดอะเฟิร์สวันจะเป็นคนแบนเองนะครับเพราะมันตัวที่เคาน์เตอร์อลิสกับมาหรอกวิ่งเข้ามาได้จริงๆแล้วเดวิต้ามีโอกาสเล่นลินดิสค่อนข้างสูงนะครับลินดิสหรือไม่ก็เป็นตัวของทางด้านเฟนิกนะครับผมค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่ามีซัพพอร์ตแท้งนะอย่างลัมเบอร์ด้วยแล้วก็ไฟเตอร์ก็โอเคฮะฟอร์ติโน่มีโอกาสในการเล่นดับเบิ้ลไฟเตอร์อยู่ด้วยนะครับผมครับก็เลยลาวิลคัมเปนี่ยังไม่ได้หยิบมาทั้งคู่เลยนะใช่ที่เกมหนึ่งกันนะตัดแครี่ครับผมอลิสมังกรเอ้ยไม่ใช่อลิสมังกรทุยนะมาหลอกมังกรมาหลอกมังกรมาหลอกมังกรครับเพราะว่าแบรนด์ไฮเตะเสิร์ฟมาอย่างนี้นี่น่าจะเป็นมาหลอกมังกรนะครับผมอันนี้ไม่ต้องแบรนด์นะเขาแบรนด์ให้อยู่แล้วนะไม่ต้องแบรนด์นะครับตัวนี้ไม่ได้แบรนด์ไม่ได้ออโต้แบรนด์ไอ้ตัวนี้ออโต้แบรนด์ทอนอยู่นะครับผมใช่ตัดลินดิสไปแต่ทีน่าเล่นได้แล้วนะใช่ทีน่าเล่นได้แล้วโอ้ไม่คิดจะเล่นลินดิสเองด้วยครับแต่ตัดเขาครับแต่เขาก็น่าจะเล่นแครี่ป่าเหมือนกันแหละนะเพราะมาหลอกมังกรอ่ะมันก็ต้องเป็นแครี่ป่าอยู่แล้วถูกป่ะต้องเป็นแครี่ป่าตัวนึงแหละนะครับเอาอะไรฮะราวิลตอนแรกถ้าเกิดว่าดูตัวที่เข้าจริงผมคิดว่าน่าจะเป็นคาเฟนี่มากกว่านะเพราะว่าการกระโดดด้วยสกิลเอลีแล้วใช้ฟิสิเดตพัมเนี่ยมันน่าจะเข้ากันมากกว่าเพราะว่าเขามีตัวเปิดอย่างอลิสกับมาหลอกแล้วนี่มาหลอกกลางก็ได้นะครับมาหลอกก็ยังกลางได้อยู่นะจริงเกมนี้ได้ครับมาหลอกกลางแล้วก็ส่งลาวิลไปเล่นเลนมังกรก็ได้นะครับตัวคิดเนี่ยครับไปนี่ครับกระโดดเข้าไปขย้ำครับ
ลาวิวจะยืนยากครับแบบนี้แต่จะเป็นคิวเลนเหรอครับอ๋อคิวเลนมาดาเมจเออผมว่าดูดาเมจเลนข้างจะช่วยคิวเลนยากครับโอ้โหแต่นี่เอามาสู้กันเลยครับมาดิฮะมาดิครับกระโดดมากระโดดจับโหแล้วดูทางตัวของทีมเดอะเฟิร์สวันครับมีตัวสร้างความวุ่นวายเยอะและตัวพาได้เยอะจริงๆนะคือแล้วมาเป็นคีย์ไล่หนึ่งตัวนี่คือแบบโอ้โหพุ่งไปล้วงใส่เลยครับทางฝั่งดิวิต้าก็ล้วงเหมือนกันนะมาดิครับเออถ้ากลับว่าเป็นทาฟฟินี่เจอลาวิลเนาะนะครับน่าจะอย่างนั้นครับมาหลอกกลางนะครับผมน่าจะอย่างนี้นั่นแหละซี่อ่ะพี่ถ้าดูการเล่นเนี่ยคือต้นเกมต้องคว้ากันให้ได้ครับถ้าดึงไปเลทเกมนี่มีความเสี่ยงทั้งคู่นะครับถ้าดูถึงพลังในการเคลียร์คีปคือดูพอๆกันแต่ว่าเดอะเฟิร์สวันจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่ามาหลอกจะเป็นตัวตีใกล้ในขณะที่ดีหลักเป็นตัวเรียกว่าเคลียร์จากระยะไกลนะเท่าที่ดูเนี่ยทางตัวของทีมเดอะเฟิร์สวันครับค่อนข้างที่จะเน้นมากนะผมว่าสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างคืออลิสนี่แหละนะครับการที่มีอลิสน่าจะทำให้ดีหลักปวดหัวมากถึงมากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางตัวของเดวิต้านะครับก็ยังมีตัวอื่นที่พร้อมจะเมคเพลย์เหมือนกันนะครับตอนเดี๋ยวต้องดูจังหวะการเล่นนะแล้วสิ่งที่ผมย้ำอีกครั้งนึงว่าโฟกัสนะครับสนใจที่สุดเลยคือตัวต่อตำแหน่งจังเกิลนะครับก็คือตัวของคาร์เรจนะครับแล้วก็ตัวอย่างทางด้านป๊อกป๊อกนะครับที่เข้ามาเติมทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นป่าซึ่งมีความกล้าเล่นนะความห้ามนะค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้ป่าน่าสนุกที่สุดแล้วสำหรับผมในการเตรียมติดตามของซีรีส์นี้นะครับผมนั่นแหละนี่คนหรือทุเรียนครับมีห้ามด้วยเฮ้ยแล้วก็ไม่ชิงสุกด้วยโอ้ไปดูกันครับนี่ยังเป็นเรียกว่าทีมของ Sword Art Online อยู่ที่กลางแมปอยู่เลยนะฮะใช่คุณอยากเห็นนะสิอยากเห็นอเลนนะสินั่นนะสิอยากเห็นคนหยิบมาแล้วเกิดนะครับซาท่าโผล่มาแล้วอีกไม่นานหรอกโอ้เจ็บเจ็บหน่อยฮะช่วงแรกเว็บเคลียร์อย่างไวครับผมนี่ความเป็นลาวิลมาหรอกครับแป๊บแป๊บเดียวหายนะครับวิ่งเข้าป่านั่นดีครับผมหนึ่งหลุมโอ้โหนึกว่าจะเข้าไปเคลียร์หลุมเลดบัฟครับแต่ไม่ใช่ครับจะเอาหลุมป่าตรงนี้ครับได้ไหมแทงไปครับเหมือนว่าจะไม่ได้ฟอเร็กใช่ครับเซฟได้ครับผมเดวิต้าฮะรออยู่แล้วกำรอจังหวะนี้ครับแต่ว่านี่จุดเด่นอย่างมากของทีมเดอะเฟิร์สวันครับเพราะเขาปลดล็อกเลนไวมากครับลาวิลนะครับกับตัวของมาล็อกนี่ภาพมันชัดอยู่แล้วครับในการที่จะดันออกไวมากแล้วก็ไปช่วยที่อื่นตำแหน่งอื่นนะครับผมเปิดเลนไปครับบล็อกเวล3ฮะใช่ครับป๊อกก็ฟาร์มเหมือนกันครับใช้เวลาในการฟาร์มส่วนโมซาร์ทน่าจะมาตีบูทิงครับมาเสิร์ฟให้เคอร์เรตด้วยครับผมแหมให้ออกเล่นเร็วที่สุดนะซี่ครับ1-3ครับเลือดเกือบปลอดฮะโอ้พี่ปีกับแฮตทริกไปทำอะไรอยู่ครับเคลียร์เลนกลางครับเหมือนแวะมาป่วนครับผมทำได้สวยครับเคคิล่ากับแฟร์เพลเยอร์นะครับกดเลือดทางแนสซี่ไปเยอะนะครับผมแต่ไม่เป็นปัญหาครับกลับบ้านฮะมาใหม่ตรงนี้ครับโอ้กระแทกสวยงามมากแฮตทริกโดนหนักครับและกลายเป็นเฟิร์สบัตครับจากแฟร์เพลเยอร์ครับจากทีมเดวิต้าโอ้โหทำสวยมากครับเคคิล่าป๊อกครับกระโดดมาไม่น่าจะได้อะไรครับเขาอยู่กันเยอะครับและโซโล่ลำบากมันคือพลังของดีแลกจริงนะดีแลกลัมเบอร์ครับผมคือ CC โหดมากครับแล้วทำให้คิวเลนเล่นง่ายครับผมคิวเลนมาเป็นเอเลสไซเคิลคนเดียวครับแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่นะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปบวกแล้วพลาดเขากดเอเลสมาฟาร์มต่อได้หรือมาบวกต่อได้ในช่วงต้นเกมนะครับเดวิต้าขอหยุดเลยนะนะเพราะเอาจริงเนี่ยดาเมจที่ได้มาจากคิวเลนก็ถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านเคอร์สเดสนะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้ามาเป็นเคอร์สเดสดาเมจที่ให้มาจริงๆคิวเลนก็แรงอยู่แล้วนะในความคิดผมนะครับเอลิไซเคิลมันก็ก็โอเคฮะเมคเซนส์อยู่ที่จะถ้าเกิดว่าจะใส่ให้ตัวอย่างทางด้านคิวเลนนะต้องดูครับว่าในช่วงกลางเกมครับตัวไหนจะสโนว์บอลหรือว่านั้นเป็นช่วงต้นเกมนั่นแหละว่าคิวเลนหรือว่าคีล่าที่จะคิวได้มากกว่าครับน่าจะเป็นจุดตัดสินระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตัวเลือกกันมาคล้ายๆกันเลยนะครับมีเพียงแค่นะครับฝั่งของทีมเดอะเฟิร์สวันนะครับที่จะเช็คพุ่มลำบากหน่อยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นอลิสครับในตำแหน่งโรมมิ่งครับแต่ว่าเขามีมาหลอกไงในการที่จะเข้าไปยื่นหน้าในพุ่มให้ก่อนในขณะที่เดวิต้าครับตัวอย่างแฟร์เพเยอร์ที่แลมเบิร์ตสามารถทูอินวันได้ครับคือเอาตัวเข้าไปเช็คได้แล้วมีความปลอดภัยกว่าอลิสเยอะฮะใช่ปลอดภัยกว่าพอสมควรฮะสำหรับทางด้านตัวของทีม The First One นี่ก็ใช้เวลาในการฟาร์มเหมือนกันแหละอย่างที่บอกนะครับแต่มีดีในเรื่องเว็บเคลียร์แต่เว็บเคลียร์ที่ว่าก็อยู่ที่ด้วยนะว่าจะ
ไปเตรียมป้องกันอะไรที่ไหนนะครับซึ่งการเล่นดีเผลอผมว่าเดวิต้าน่าจะเก่งกว่านะครับเดวิต้ามีตัวอย่างดีแล็กแล้วก็ลัมเบอร์นะครับ CC มันมากพอนะที่จะทำให้ตัวที่เล่นยืนเผลอนิดเดียวตายได้เลยจากการเติมของตัวพวกนี้นะครับแล้วเขาหยิบมาร์คออฟฟอร์ดถึง4คนด้วยนะเดวิต้าใช่เปิดมาทั้งหมดผมไม่ได้หยิบมาเป็นเอเดนไซเคิลมาทั้งหมดนะครับครับผมมังกรครับไม่มีปัญหาในการเก็บครับสบายสบายครับผมโอ้แต่ว่าจริงๆช่วงเลดเกมผมว่าก็น่าสนุกทั้งคู่เลยนะโอ้ทำท่าจะเล่นนะแต่คิวเลนดูจะลำบากนะในช่วงแรกครับเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยมีดาเมจเยอะครับที่จะช่วยเบิร์สไซก่อนและตัวเองเข้าไปไหลนะผมนี่ฮะยิงไปไม่ค่อยเข้าตั้งเข้าไหลครับมาข้างล่างเล่นเยอะพิล่าครับที่จะพยายามเข้าไปเปิดครับสตาร์ทไฟกดฟิกเกอร์หนีไปก่อนครับแต่ไปเยอะก็ยังรอดอยู่ครับแล้วช็อคตามในจังหวะนี้ครับเอิร์ธฟิเตอร์สวนนะโอ้โหดาเมจลงคิวกันเยอะครับแต่ยังไม่ได้อะไรกันแยะที่กระแซกแวะมาโซนๆนะฮะโซนๆแล้วหาจังหวะขากลับครับผมเอาเยอะครับปาสกิลครับไล่เขาเอาไปใช่นะมาข้างล่างต่อก็เหมือนว่าครับอลิสเป็นพิล่าโอนจัดเลยครับ5-2ฮะดาวตกครับจะแทกหน้าใช่ฮะดีแลกที่ปั่นมากนะดีแลกก็ตามสไตล์ครับผมยืนทำให้ตัวที่ยืนติดเลนตัวตามไปเติมนี่มีปัญหาครับผมแล้วเคนคิล่าก็วิ่งได้ค่อนข้างปวดมากครับเกมนี้คือสกิลมันไกลมากครับดีแหละครับท่า2ใช่ฟาเลนสไตล์มันก็เลยไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรเยอะนะแล้วติดกระแพงทีบางทีโดนอะไรต่อมาเนี่ยแหละฮะมีปัญหาครับโดนนี่ฮะนี่ฮะหักมากแล้วตอนไลท์เข้าไปต่อเลยครับเก็บคิวเฉยโอ้แล้วช็อคมากลางวงครับโดน2ก็จริงครับแต่เพื่อนที่เหลือไม่พร้อมจะเข้าทำได้เพียงแค่ป้องกันป้อมโดนเลยครับผมเผลอนิดเดียวคือโดนนะฮะจังหวะฟาเลนซาอย่างที่คุยกันเพิ่งจะคุยกันเองนะใช่อ่ะเออสลายครับเป็นดีแลกโดนที่น่ารำคาญมากฮะนี่รู้ว่าอยู่ในนี้ครับเข้ามาเปิดใส่ก่อนเลยครับและใช้ฟูจิเดชมาครับลงดาเมจให้มากที่สุดครับคิวเลนรอจังหวะครับเข้าไปสลายใส่1ทีครับแล้วมีข้างหลังอย่างโบสานเข้ามาด้วยครับทำให้คิวเลนตอนนี้ไหลด้วยอัสซินเดชแต่ข้างหน้ามี4ตัวด้วยกันโอ้เขาเด็ดครับกดตัวแข็งไว้ก่อนแต่โมซาร์ทดับเบิลคิวไปแล้วครับแล้วเข้าไปใช้เอิร์ธวิเตอร์ยกได้สวยเขาเด็ดหาจังหวะในการเสียบครับแล้วกำลังจะเก็บเพิ่มเติมอีกหนึ่งครับโอ้แล้วได้ไปด้วยฮะโอ้แล้วข้างหลังครับบล็อกบล็อกครับไปเก็บครับฝั่งตรงข้ามสวนคืนกลับมาครับเคนมิล่าเป็นคนที่ยืนโดดเดี่ยวแล้วตายลงไปเอ้าไม่มีคนไปโซน PP ให้โมซาร์ทครับผมครับผมนี่โอ้อลิสครับเป็นอันนี้เก็บคิวพอลิติโน่เมื่อกี้นี่คือแกกำลังจะวิ่งแบบด้วยความโกลาหลในทีมอ่ะแล้วคงจะบอกเฮ้ยรับด้วยรับด้วยไม่มีใครรับผมอ่ะโดนโคโนเบิร์ดแล้วหัวแตกเลยครับผมเออเลือดเหลือน้อยครับผมว่าการไดฟ์ของเดวิต้าค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่ากำไรมากๆนะครับในการที่จะโฟกัสทีละจุดแล้วก็ CC ที่จ่ายมาผมว่าดีแลกลัมเบอร์มันค่อนข้างชั่วเลยนะคือจังหวะที่คุณจะเผลอๆแบบจังหวะที่พลาดนิดเดียวอ่ะ CC ที่ลงกระบาลมามันจะบินเป็นจังหวะที่ทางตัวดาเมจฮะอย่าง Courage ครับจะได้ปิดงานนะครับที่ชอบเลยฮะโอ้โหนะเขาแบบรอนะรอแบบรออย่างมีความหวังตลอดครับ Courage ดูครับนี่ครับเฮ้ยนิดเดียวโอ้โหแล้วเจอป๊อกๆสวนเข้ามาแบบนี้ครับเหลืออีก1สแต็กในการยิงระยะไกลมีบัวมังกรมาเฟลิกมีโดนดับเบิ้ลทรัพเบิลต้องใช้เอ็มพิเตอร์ช่วยเลยฮะใช่ครับโซนไว้ก่อนมาไม่มาไม่รู้ฮะรู้แต่กดรอก่อนครับเป็นหนึ่งในคนที่ถนัดมากในการเล่นซัพพอร์ตแทงค์นะแฟร์เพลเยอร์ครับผมไม่ค่อยเห็นเล่นพวกเมจซัพพอร์ตเท่าไหร่นะคนๆนี้ฮะแทงค์ซัพพอร์ตนี่คือแบบเป็นของถนัดเขาอะเห็นเล่นแบบทีนมาล็อกอะไรเงี้ยฮะลัมเบอร์เล่นอย่างบ่อยอะคนนี้นั่นแหละครับโซนแล้วบุกต่อครับผมปลดลิมิเตอร์ครับป้อมล่างมาได้ครับบุกต่อยาวๆครับผมเดวิต้าครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องความผิดพลาดด้วยนะครับผมก็อย่าพลาดแล้วกันโอ้แล้วทีมเดอะเฟิร์สวันครับกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องฟาร์มซ่อมครับแต่ว่าต้องดูในทีมไฟท์เลยครับจังหวะในการเปิดของอลิเซียแต่ปัญหาก็คือดีแลกนี่แหละครับสกิลจากระยะไกลครับเอาครับโมซาร์มาเช็คคุมและดูครับแพทริกครับเจอดีแลกเกี่ยวไว้ก่อนครับโอ้ทำให้กำหนดเกมได้ยากฮะและข้างหลังมาป๊อกป๊อกกับสกิลใส่โมซาร์โมซาร์โดนเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับโดยป๊อกป๊อกครับแล้วเข้าไปเปิดต่อครับเคนวิล่าโดนอยู่กดฟิกเกอร์ข้ามกำแพงมาหนีรอดได้ครับแฟร์เพลเยอร์ก็ตามมาติดๆฮะ
แวะมารับต้องตั้งรับกันหน่อยเหมือนกันครับผมทางฝั่งทีม The First One นะเพราะว่าเดวิต้าน่าจะพร้อมมากในการจะไดฟ์คนเพิ่มสักตัวหนึ่งนะครับแล้วปล่อยสเปซให้เคเรทครับผมโอ้แต่อยู่ลึกเกินไปครับตรงนี้หายตัวเดนซินเนตครับนี่จะเอาเหรอฮะทำท่าเหมือนอยากจะใส่ไล่เขาไม่ได้ด้วยนะมาไล่แต่ไล่ไม่ได้ครับมาฟรีฮะทางบนครับตีป้อมไปแล้วโอ้ต้องเดินอ้อมมาแบบนี้น่าจะเสียสิ่งก่อสร้างครับโอ้ยแต่โดนหยุดไว้ก่อนครับด้วยโคโนโปครับแต่ก็เสียสิ่งก่อสร้างอยู่ดีครับเดวิต้าครับเดี๋ยวฟันวันก็ทำได้ดีครับในการที่เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับผมได้ป้อมฟรีคือดีครับผมอีกแล้วก็ยังทำอะไรได้บ้างฮะเรามาต่อครับตรงกลางฮะเหมือนจะเล่นนะเหมือนจะเล่นบุกต่อครับกดไถ่ก่อนเลยครับกดดันเลือกแฟร์เพลเยอร์ให้ได้มากที่สุดครับป๊อกไปที่บูบัฟครับโอ้เก็บมาได้ด้วยฮะโอ้เอาละครับมาดูกันต่อครับเล่นบุกต่อครับทีม The First One ครับมาแล้วฮะข้างบนคือทางตัวทีมเดวิต้าเขาเหมือนว่าจะค่อนข้างแยกกันเล่นนะแต่ว่าทีม The First One เล่นกันเป็นทีมแล้วมินซี่นะคือแบบเดินบุกกันเป็นทีมครับแต่ไอการเล่นบุกเป็นทีมมันก็ไม่ใช่ข้อดีเสมอไปครับเนี่ยอยู่เล่นฟรีครับผมไม่ได้ก็ไม่เอาครับผมตัวลำบากนิดหน่อยฮะใช่ครับ The First One เขาก็เล่นตามแบบนี้ครับผมเอ้ยโอ้เจอเช็คแล้วครับผมเสด็จรู้นะครับเปิดเสียเล็กน้อยช้าไปหน่อยฮะใช่อย่างนี้ครับพอเสียครับการเปิดมองเห็นแต่ปุ๊บเกี่ยวนะซีได้ตัวสำคัญเลยครับรู้แล้วก็เลยตายเล่นเดี๋ยวนิดเดียวครับแล้วตายครับฟูเสด็จเก็บไปได้สกิลข้างหลังดีมากครับแล้วตามเข้าไปต่อครับเปิดขอไหลเข้าเลยแต่ไม่สำเร็จครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าครับมังสาต้องไปเก็บงานแทนครับเหลือเพียงแค่ไปกระแซกครับคนเดียวเท่านั้นแล้วตายจนระบาดครับเกือบไปแล้วสำหรับไปกระแซกฮะเลือดเหลือนิดเดียวอย่างเจ็บครับผมแล้วตายกันอย่างนี้ครับน่าจะเสียทาวเวอร์ตรงกลางแน่นอนแล้วครับทีม The First One ครับจังหวะในการเล่นดิวิต้าดูได้เล่นเยอะกว่ามากเลยนะถึงแม้ว่าทางทีม The First One กันจะบวกแต่เหมือนสเกลลิ่งเรื่องของแดเมจเขาแล้วก็ CC ของเขายังจะไม่พอฮะโอ้โหแล้วเสียป่าเสียนู่นเสียนี่ไปหมดเลยครับตอนนี้ครับทีม The First One นะเอาจริงที่ถ้าเราเช็คดูดีนี่เป็นศึกพี่น้องตีกันนะคู่เนี้ยทีมพี่ทีมน้องตีกันครับผมสังกัดเดียวกันนะโอ้โหดูครับมันใส่กำแพงครับจังหวะนี้ยิงใส่แนตตี้ก่อนครับแต่ว่ามีการวางคนที่โผล่มาและใช้เออร์ฟิสเตอร์สวนได้สวยครับและช็อกตามมาไม่โดนใครครับแพทริกเนี่ยคือทีมเดอะฟอร์ตวันเล่นกันเป็นแพรเยอะมากครับผมทำให้สเปซของฟอร์เรนติโน่กับคิวเลนนั้นเยอะมากครับโมซาร์ครับผมนี่ไปหลังโดนนะตายนะดาบเจ็บร้อยครับโอ้โหแล้วไหลต่อครับดาบ4ดาบ5ดาบ6ครับโดนตัวของแฮตทริกไปเต็มๆครับเลือดเกือบจะหมดนะฮะโอ้โหตอนนี้กลายเป็นโมซาร์ทครับผมกับตัวของทางเคอร์เรทครับเงินเยอะมากๆอ่ะแต่ก็ใช่ว่ายีน่าเป็นกระแซกจะจนนะเขาก็มีตังค์อยู่นะครับแต่ว่าเหมือนจะได้ไหลครับผมเหมือนจะได้ไหลพอสมควรนะโดยเฉพาะคิวเลนเลยครับผมนี่ครับมาเปิดดาร์คเซเยอร์แล้วให้โมซาร์ทไปแยกดันแทนครับโมซาร์ทกำลังจะขึ้นตัวเมดิเลียนครับผมคือตอนนี้ต้องพยายามรีบแก๊งก่อนที่โมซาร์ทจะขึ้นกันเวทครับอยากจะแก๊งสักทีนึงแต่ว่าดูเหมือนว่าโมซาร์ทก็จะเตรียมดักทางได้ถูกตลอดครับผมโอ้โหแล้วฟิลิกมาดาเมจล้วนครับไม่จัดใดๆทั้งสิ้นครับโอ้พอเลตครับเดินเข้าไปผ่านท่ามเห็นแล้วแพรเพเยอร์โดนก่อนครับหายไปประมาณครึ่งหลอดครับยังโดนดาเมจไหวครับยังเหนียวอันติได้อยู่ครับแล้วจับไปสองเคอร์เตอร์ครับแล้วใช้โคโนโปวางสวยงามมากแล้วช็อกดีครับตอนนี้เซิร์ฟเฟิร์สวันโอ้แล้วไหลต่อครับทำให้เดวิต้าครับเสียหายหนักครับในตอนนี้โอ้สาดมาจากเลนล่างครับพยายามจะไหลต่อครับพอเด็ดขาดเลือดร้อยครับแล้วเก็บบล็อกได้ไหลต่อที่อันซินเนตเล็งที่แนตตี้ต่อครับแล้วแรงมากครับเหมือนการยิงด้านหลังแล้วฟันด้านหลังโอ้แล้วเก็บไหลยาวครับพอเด็ดดับเบิลคิวทริปเปิลคิวแน่ๆช็อตตีอ้าวแล้วจ้าเอ๋ครับโอ้ยตัวคอร์สคิวอยู่นี่จะไปไหนครับน่าจะหาครับเพื่อที่ตามครับหาคอร์สคิวของตัวเองและเก็บ4ครับพอเด็ดโอ้ไปครับเคอร์เรตกลายเป็นไหลยาวๆเลยครับวินซี่ครับตอนนี้ฮะเหมือนจะหยุดชายคนนี้ไม่ค่อยจะอยู่ซะแล้วครับผมโอ้โหฮะแล้วตอนแรกก็เฟิร์สวันน่ะใช่ฮะก็สวยแล้วครับผมแต่ว่าจังหวะในการเล่นขั้นต่อไปการได้ไหลเลยเหมือนการพยายามจะเล่นเยอะไปหน่อยครับผมทีมเฟิร์สวันเลยกลายเป็นเสียหลักเลยฮะโอ้เสียหายหนักๆครับตอนนี้
ทางแคบอันตรายเสมอนะทอมของทางฝั่งเดวิต้าเนี่ยคือชอบตีแคบโอ้แล้วโดนครับไถ่แพ้เพเยอร์ได้ครับแต่กดล้างสถานะออกมาทันทีฮะบุกต่อครับบุกต่อฮะบุกต่อไม่รอแล้วนะไม่มังกรอยู่ข้างล่างครับตอนนี้เดวิต้ามีโอกาสในการเล่นเหลือเฟืออยู่นะครับผมการขึ้นบ้านก็ไม่แย่ครับแหมพอแต่นี้อยากจะสัมผัสใครสักคนครับขอแค่หันหลังให้เขาจะกระซวกให้หายทันทีใช่มาบุกโอ้โหคอลเลจนี่ครับเห็นป๊อกป๊อกครับเข้าไปครับเรียกว่าโฉบกระชากหัวและดูครับวางสกิลดิจิตบาริเออร์ครับไล่การต้านทานครับตอนนี้ทีมเดอะเฟิร์สวันอาจจะต้องยอมในเกมแรกนะฮะโอ้ดาเมจคอลเลจมันเวอร์เกินไปแล้วฮะดาเมจหนักจริงครับหายตัวไปแล้วอลิสครับเป้าหมายของเขาไหลไปต่อและหาตัวต่อไปคอเลตเล็งที่นาซี่ไปอีกหนึ่งครับทริปเปิลคิวครับแล้วก็ตอนนี้ปันไปครับควอตคิวครับขออีกหนึ่งตัวครับเมก้าคิวได้หรือเปล่าครับขึ้นชื่อไหมคอเลตทริปเปิลคิวและที่เหลือโอ้โหกลายเป็นฟินิกส์ครับแยกคิวไปได้ฮะนะไม่เป็นไรครับหัวผ้าครับแต่ว่าเกมแรกกำลังจะจบแล้วครับเดวิต้าครับขึ้นไปเพื่อจะปิดสกอร์ครับนำไปก่อน1-0ครับในระบบ best of 3นี้เอาละครับปะเกมที่1ครับเป็นของทางด้านทีมเดวิต้าครับผมไม่ได้มองว่าทีมเดอะเฟิร์สวันเป็นทีมที่เล่นแย่อะไรนะผมว่าเขาก็เล่นตามแผนที่ตัวเองดับแหละคือมันเป็นวิธีการเล่นของทีมเดอะเฟิร์สวันที่เล่นมาด้วยนะครับคือเล่นกันเป็นแพรรีบเวฟรีบเดินไปกับเพื่อนเดินไปเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางฝั่งเดวิต้าก็ต้องใช้คำว่าใช้จำนวนคนที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยใช้คำว่าคุ้มค่ากับคนที่ใช้น้อยนะครับผมในขณะที่ทีมเดอะเฟิร์สวันวินซี่น่าจะสังเกตนะว่าเขาเดินไปเป็นกลุ่มมากนะครับเดิน4เดิน5เดิน4เดิน5ไม่พักเลยนะครับผมพยายามจะเล่นใส่แหละว่ายง่ายนะครับเพราะว่าคอมเขาอยากจะเล่นใส่นะแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งเดวิต้าครับรับมือกันได้ดีมากแล้วถ้าผมจะมอบ MVP ให้เป็นการส่วนตัวนะผมก็คงต้องให้เคนคิล่ากับแฟร์เพลเยอร์จริงครับ2คนนี้นี่ผมว่าปวดมากจริงๆนะคือจังหวะในการจะไปปวดเลนข้างด้วยจังหวะไปการเดินเกมไปตัดตรงนู้นตรงนี้ด้วยครับทั้ง2คนนี้ทำได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับอีกไม่นานครับผมเกมที่2จะเริ่มขึ้นแล้วอย่าเพิ่งไปไหนแล้วมาเจอกันครับ